การแถลงที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติในวันนี้น่าจะเป็นการแถลงข่าวที่ผู้คนติดตามกันมากที่สุดและอาจจะเรียกได้ว่าเป็นมิติใหม่ของการแถลงนะคะที่ตำรวจเปิดโอกาสให้ผู้ต้องหาต่อสายโทรศัพท์และให้นักข่าวสัมภาษณ์กันสดๆการสื่อสารอาจจะขัดข้องไปบ้างนะคะแต่ว่าสาระสำคัญก็คือมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุชิงทองที่จังหวัดลพบุรีซึ่งตำรวจระบุว่าการอธิบายของผู้ต้องหาก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งตำรวจยังมีหน้าที่ที่จะต้องสืบหลักฐานต่อไปค่ะน่าจะเป็นครั้งแรกที่ใช้วิธีถามตอบผู้ต้องหาผ่านทางโทรศัพท์การสื่อสารขัดข้องไปบ้างแต่ก็ไม่ได้ทำให้สาระสำคัญขาดหายไปโดยเฉพาะประเด็นแรงจูงใจที่ทำให้ก่อเหตุเกิดจากปัญหาส่วนตัวครับแล้วก็ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องทางด้านการเงินของตัวเองครับเขาไม่ได้ขยายความว่าปัญหาส่วนตัวและหนี้สินที่ว่าคืออะไรแต่เมื่อวานมีกระแสข่าวเช่นเขาอยากจะถูกตำรวจวิสามันฆาตกรรมหรือบางกระแสบอกว่าต้องการหาความตื่นเต้นในชีวิตอยากเป็นข่าวดังกระแสข่าวพวกนี้จริงหรือไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ได้เป็นไปตามข่าวที่ได้อ้างขึ้นมาครับปัญหาเกี่ยวกับส่วนตัวแล้วก็เรื่องการหลังจากก่อเหตุแทบไม่มีสัญญาณอะไรผิดปกติถ้าดูจากเฟซบุ๊กของเขาและภรรยาปัญหาด้านการเงินที่ว่าแต่ภาพที่ปรากฏออกมาใช้ชีวิตตามปกตินี่อาจจะเป็นสิ่งที่สะท้อนได้อย่างหนึ่งว่าตัวตนบนโลกออนไลน์บางครั้งก็อาจจะเป็นแค่ภาพบางส่วนที่สร้างขึ้นมาให้ผู้อื่นเห็นในด้านที่ต้องการให้เห็นเท่านั้นคำถามสำคัญก็คือหากต้องการมาชิงทองทำไมจึงต้องยิงคำตอบจากเขาคือต้องการยิงเพื่อเปิดทางหากเป็นเช่นนั้นคำถามต่อมาก็คือแล้วทำไมต้องยิงซ้ำพนักงานหญิงของผู้หญิงนี่ครับคือตอนที่ผมได้ขึ้นไปคือตอนที่ผมเนี่ยได้ขึ้นไปที่ตู้กระจกเนี่ยผมได้หันปลายกระบอกปืนไปที่ผู้หญิงแล้วถุงมือครับที่ว่าใส่อยู่เนี่ยมันก็ไปขัดในกล่องไอ้ปืนครับแล้วพอผมดึงจะพยายามดึงมันถึงมือให้ขยับออกเนี่ยมันได้ยิงออกไปสองนัดครับคือเหมือนแบบมันกระตุกมันถึงมือเข้าไปพันไกลปืนนะครับแล้วทำไมเห็นเด็กไหมคะเห็นเด็กแล้วถึงทำไมยิงเด็กนะคะเด็กนี่ผมไม่เห็นนะครับคือผมยิงรปภ.เพื่อเปิดทางแล้วก็ผมคาดว่าลูกกระสุนน่าจะแผลบไปโดนเด็กครับตรงนี้ผมต้องไม่ได้ตั้งใจครับเรื่องการยิงเด็กครับคำตอบที่ว่าไม่มีเจตนาดูจะขัดแย้งกับภาพวงจรปิดหลายมุมตั้งแต่ช่วงเดินเข้าไปยิงรปภ.เขาอ้างว่าจะยิงตู้เก็บทองแต่พลาดไปโดนพนักงานร้านทองหากจะบอกว่าไม่เจตนาอาจจะต้องดูจากภาพที่หันปากกระบอกปืนไปทางลูกค้าที่ไม่ได้เกี่ยวข้องทำให้บาดเจ็บ2คนเมื่อปีนขึ้นไปบนตู้ทองอ้างว่าจะเอานิ้วออกจากไกปืนแต่ติดถุงมือจึงลั่นแต่ปากกระบอกปืนกดลงตรงพนักงานผู้หญิงเข้าที่หลังอีก2นัดดูจะขัดแย้งกันโดยเฉพาะช่วงก่อนที่เขาจะออกจากห้างรปภ.วิ่งหนีเข้าไปในร้านไก่ทอดไม่มีทีท่าขัดขวางการหลบหนีของเขาแต่เขาหันปืนเข้าไปในร้านแล้วยิงรปภ.เสียชีวิตนี่คงเป็นคำถามใหญ่ว่าเป็นการยิงเปิดทางจริงหรือไม่หลังจากก่อเหตุการใช้ชีวิตตามปกติไปกินอาหารโพสต์เฟซบุ๊กไม่ได้หลบหนีหรือไม่ได้ปกปิดชีวิตของตัวเองหลังจากที่ยิงเสร็จแล้วทำไมถึงกลับมาใช้ชีวิตแบบสุขสบายตามที่เป็นข่าวคือผมก็พยายามทำตัวให้เป็นปกติครับก็คือไม่ได้คิดหนีไม่ได้คิดอะไรครับก็คือแต่ว่าในใจทุกครั้งที่เห็นข่าวก็เสียใจกับการกระทำครับ
ผู้ต้องหาบอกว่าก่อเหตุนี้เพียงคนเดียววางแผนล่วงหน้า 2-3 วันกระบอกเก็บเสียงซื้อจากรุ่นน้องในอินเทอร์เน็ตและที่จริงเตรียมจะเข้ามอบตัว24มกราคมเพราะก่อนหน้านั้นต้องทำภารกิจที่โรงเรียนให้เสร็จก่อนในมุมมองของนักพฤติกรรมศาสตร์มองเห็นความย้อนแย้งบางอย่างที่ทำให้ผู้ก่อเหตุตัดสินใจไม่หนีแม้จะก่อเหตุอาชญากรรมแต่หน้าที่การงานก็อาจจะบังคับไม่ให้หนีต่างจากผู้ก่อเหตุในคดีลักษณะเดียวกันที่ส่วนใหญ่มักไม่มีหน้าที่การงานเป็นหลักแหล่งประเด็นตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญนะครับคนยุคนี้ทนต่อกระแสหรือแรงต้านหลายอย่างเยอะมากแล้วซ่อนตัวอยู่ในบริบทของความเป็นจริงได้อย่างแยบยลโดยเฉพาะคนที่ผ่านชีวิตร้อนชีวิตหนาวมาเกือบจะ40แล้วนะก็จะเห็นภาพแล้วสามารถและที่ผมกำลังกลับเรียนเลยว่าเขามีหน้าที่การงานหลักที่จะต้องยึดหน่วงไว้นะฮะเขาจะต้องแสดงบทบาทถ้าเขาปล้นเขาเป็นอาชญากรทั่วไปมันก็คงต้องซ่อนเล้นหลบหนีแต่ถ้าเขาหลบหนีจากชีวิตประจำวันเนี่ยนั่นคือแสดงสิ่งเป็นสิ่งบอกเหตุแล้วสิ่งผิดปกติแล้วนะครับเขาต้องกลับเข้ามาสู่องค์กรถ้าอาชญากรที่นะครับที่มีอาชีพหลักและมีหน้ามีตาในสังคมเนี่ยจะกลับมาที่เดิมนะครับจะไม่กลับไปหรือจะไม่วิ่งหนีไปยกเว้นโทษนะเป็นโทษขนาดประหารเลยรุนแรงขนาดที่ว่ามีคนจำหน้าได้นะเพราะคดีนี้เขาเชื่อว่าไม่มีใครจำหน้าเขาได้เพราะว่าเขาคลุมทั้งตัวมานะครับร่องรอยของรูปพรรณใบหน้าเนี่ยไม่มีแต่ร่องรอยของรูปพรรณกายเขามีแม้คดีนี้ผู้ต้องหาจะปกปิดร่างกายมิดชิดแต่เขาก็ยังคงทิ้งร่องรอยบางอย่างไว้ให้เจ้าหน้าที่ตามแกะรอยจนประสบความสำเร็จรูปพรรณสันฐานของผู้ก่อเหตุที่ปรากฏในกล้องวงจรปิดจากหลายมุมกล้องเป็นจุดเริ่มต้นรอยเท้าที่ปรากฏบนตู้กระจกของร้านทองตำรวจสืบเสาะหาพื้นรองเท้าในแบบเดียวกันจนทราบรุ่นและยี่ห้อแต่ก็ยังกว้างเกินไปที่จะรู้ตัวผู้ก่อเหตุการตรวจพิสูจน์ภาพชัดเจนเรื่องอาวุธปืนทราบยี่ห้อและรุ่นที่ผู้ก่อเหตุใช้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าข้อมูลจากโรงงานชี้ว่าปืนยี่ห้อนี้เข้ามาในประเทศไทยประมาณ 130,000 กระบอกส่วนรุ่นนี้มีประมาณ 1,000 กระบอกทั่วประเทศและเมื่อตรวจสอบเฉพาะจังหวัดลพบุรีก็พบว่ามีผู้ขอขึ้นทะเบียนครอบครองอยู่จำนวนหนึ่งทำให้ทุกอย่างแคบลงและเข้าใกล้ผู้ก่อเหตุมากขึ้นการจะตรวจสอบเนี่ยก็ต้องมีเหตุพอสมควรนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเราก็จะไปเที่ยวจิ้มใครเอามาตรวจมันก็คงไม่ได้นะครับแต่ก็อยู่ในรายการอยู่ในรายการอยู่แล้วนะครับการสืบสวนสอบสวนเพื่อหาตัวผู้ก่อเหตุใช้เวลาพอสมควรเพราะปกปิดใบหน้ามิดชิดยากต่อการพิสูจน์ตัวตนเป็นอุปสรรคต่อการขอให้ศาลออกหมายจับระหว่างที่ตำรวจพยายามแกะรอยมีประชาชนแจ้งเบาะแสทำให้เป้าหมายมุ่งไปที่นายประสิทธิชัยสอดคล้องกับข้อมูลผู้ครอบครองปืนในลพบุรีซึ่งเป็นพ่อของนายประสิทธิชัยชุดสืบสวนยังพบอีกว่ารถจักรยานยนต์ที่จอดในบ้านพ่อของนายประสิทธิชัยคล้ายคลึงกับคันที่ใช้ก่อเหตุสายลับยังชี้เป้าอีกว่านายประสิทธิชัยซ้อมยิงปืนช่วงก่อนเกิดเหตุตำรวจเข้าเก็บปลอกกระสุนปืนเทียบเคียงพบว่าตรงกับที่ได้จากจุดเกิดเหตุตำรวจจึงนำหลักฐานขอหมายจับนายประสิทธิชัยจากศาลหลังศาลออกหมายจับชุดปฏิบัติการพิเศษหนุมานซึ่งติดตามนายประสิทธิชัยแสดงตัวเข้าจับกุมระหว่างนายประสิทธิชัยเดินทางไปโรงเรียนและการตรวจค้นในรถก็พบกระสุนปืนซึ่งเทียบเคียงกับปลอกกระสุนปืนที่ได้จากที่เกิดเหตุพบว่าตรงกันหลังผู้ต้องหาสารภาพจึงนำไปสู่การค้นหาปืนและทองซึ่งไปพบที่บ้านพ่อซุกซ่อนในคานเหล็กหลังคาโดยการแถลงข่าวได้นำของกลางเหล่านี้มาแสดงแต่ที่ยังไม่พบคือลำกล้องและกระบอกเก็บเสียงแม้วันนี้จะได้ฟังคำตอบจากผู้ต้องหาแต่ตำรวจย้ำชัดว่าจะยึดถือพยานหลักฐานทั้งหมดมากกว่าคำให้การที่เขาระบุว่าเป็นเหตุจูงใจเพราะไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรพฤติการนี้คือเจตนาชิงทรัพย์และเจตนายิงผู้อื่นซึ่งนายประสิทธิชัยถูกตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาทั้งหมด8ข้อหาขออนุญาตท่านผู้ประชาการตอบคำถาม